เอ็กเหรอใช่เอ็กนี่ไหนล่ะเฮียร้อยทีมทัพ TX อ่ะพี่พี่ต้องไปกลางเมืองไปแลกคูปองก่อนนะ TX อ่ะไอ้เหี้ยอะไรน่ะไหนไปยังไงพากูไปดิพี่ทัพ TP แล้วก็เลือกอันแรกสุดเลยเฮ้ยเคที่ไหนเนี่ยกลางเมืองพี่บังเขียวคือเหี้ยอะไรวะบังเขียวคนทำคนไม่คนทำแบบให้ไหนอ่ะแล้วไปไหนอ่ะกดเพื่อ AFK ไหนอ่ะไปไหนต่ออ่าจะมี NPC ทักลี่อยู่ทางด้านขวาพี่ขวาขวาหน้ามึงขวาไหนมึงก็พากูไปสิโง่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไหนนำไปดิอยู่ข้างหลังนี่ๆๆนั่นแหละตรงไปใช่พี่ป่ะน่ะคนนั้นน่ะกูเดินตามมึงอยู่เนี่ยไอ้ควายอ๋ออยู่ข้างหลังนู่นๆๆตู้นู่นตู้นู่นข้างหน้านู่นอันนี้เกาะลอยฟ้าหรือว่าเป็นแมปธรรมดาอันนี้เป็นแมปลอยฟ้าพี่เหี้ยแม่งทำดีกว่าเซิร์ฟหลักอีกไอ้สัตว์แล้วเหี้ยอะไรเนี่ยมีเสาอาทิตย์กับ JK เนี่ยอ่ะพี่ต้องเอาคูปองไปแลกผมให้เหรียญพี่ไปแล้วเชียดเคเหี้ยอะไรเนี่ยหาสุ่มเอาจะได้อะไรเหี้ยอะไรเนี่ย4เดือนแล้วครับกูได้เหรียญไรบายังไม่เห็นมีสุ่มเหี้ยอะไรเลยอ่ะได้เหรียญมานี่ไงมันยังสุ่มไม่ได้ใช่ไหมยังไงต่อกูได้เหรียญอะไรมากูได้อีเวนต์เหรียญจะกาชาตู้ JK อ่ะต้องไปตู้นี้ป่ะอ๋อนี่ไงป่ะตู้นี้ป่ะไหนอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวไม่พี่ไอ้นี่มาแล้วใช่ไหมนี่ไงมีโอเพ่นนั่นเนี่ยไม่เดี๋ยวมันต้องใช้รอแป๊บนึงขอ1นาทีเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์กูคิดว่าแร็กนาร็อกไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยมันสูงขนาดไหนเนี่ยอ๋อนี่เป็นน้ำหรอมองไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยไอ้เหี้ยแม่งทำดีกว่าเซิร์ฟหลักอีกไอ้สัตว์เกาะเนี่ยดูดิเหี้ยไม่เอาไปลงเซิร์ฟหลักไว้สัตว์แล้วทำไมกูเห็นชื่อคนมีข้างบนด้วยอ่ะฮะอ๋อเขาตั้งสเตตัสพี่กดตัวเคได้ก็คือจะตั้งสเตตัสได้พี่อใช่ลองเปิดดูก่อนนะเทมสี่ตัวน้อยโอเคได้แล้วพี่เลขอะไรนะเลข9ป่ะใช่เลข9อ่ะพี่ต้องเปิดเหรียญอ่ะผมให้ไปแล้ว100เหรียญตรงไหนอ่ะฮะพี่กดตัวทีมันจะมีอยู่2เหรียญนะตอนเนี้ยมันจะมีเหรียญ JK 2เหรียญพี่ต้องเปิดสักเหรียญนึงอ่ะมันจะมีสักเหรียญนึงเปิดได้อ่ะรบอีเวนต์อะไรเนี่ยอ่ะถูกแล้วแล้วไงต่ออ่ะเดี๋ยวรอดิพี่รอเฮ้ยเหี้ยอันนี้ได้เกลือถ้าเปิดได้จุกได้เกลืออ๋อถ้าเปิดไอ้เหี้ยจุกได้เกลือเหรอไม่ได้เหี้ยอะไรเลยพี่ใช่พี่เอาไว้ในคีย์ลัดแล้วพี่ก็กดรัวๆก็ได้เปิดได้ของพี่ดิโคตรเท่อ่ะไอ้สัตว์ไม่ได้แต่ไอ้เหี้ยจุกไอ้สัตว์ก็นิดนึงเลดอ่ะนะก็มันเป็นเลดอ่ะนะกดรัวๆดิแต่มันเปิดได้ทีละจอเฮ้ยได้ดีเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยได้ไม่ใช่แล้วอันนี้ได้ตังค์ก็ยังเป็น 10% เฮ้ยลุงได้แล้วลุงโอกาสออก 10% แล้วมึงเอาใครมาลงไอ้เหี้ยฮะคนที่เติมเยอะที่สุดในแฟมไงเปิดเรื่อยเปิดให้ได้ JK สักอันดิลองพี่ลองเปิดให้ได้ JK สักอันอยากแจกไม่เรียนบ้างนะคะพี่เฮียโชคสวยไปไหนวะลุงครับลุงผมอยากลองเปิดอะครับเฮ้ยมาแล้วช้าแล้วโทษไหนหรอดีครับลุงเอ็ดได้เฮียอะไรเลยสัตว์เปิดเป็น10อันแล้วไอ้สัตว์
เฮียกูเบื่อหน้าเฮียจุกไอ้สัสอะไรคืออะไรเติมเยอะที่สุดอ่ะไม่เข้าใจป่าผมไม่รู้จะเอาทำใครไงพี่ก็เลยทำอย่างอื่นดิไอ้เฮียเอาแต่ผู้ชายดิควายเปลี่ยนเลยเอาแต่ผู้ชายสัตว์ลืมคิดถึงตรงนี้เลยไปเปลี่ยนได้ไอ้เบิร์ดไงเฮียมก็ไอ้เบิร์ดไปลงดิเองเออได้แล้วใครอยู่แรงสุดวะฮะแล้วก็คือว่ามันจะมีหลุดเลทพี่ถ้าพี่เปิดตู้ JK ใช่ป่ะคิดดีแล้วแล้วมึงตายนี้มึงหายไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยเหี้ยได้เหรอเปิดได้เหรอเปิดได้เหรอเหี้ยโคตรเท่สัตว์เหี้ยเหี้ยโคตรเท่สัตว์เหี้ยเท่จัดกูได้มาเชเหี้ยเยอะโคตรเท่สาเท่จริง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 เฮ้ยกูได้อะไรกูได้ฉลามกูได้ปากฉลามแลเทมของไอเดียหรอแล้วมันมีอันอื่นอีกปะมีเป็นมาเชไม่ก็พี่ต้องเปิดเหรียญพี่เปิดไปเรื่อยๆมันจะมีของพี่เลมจะมีของโคตรเท่จะเป็นของสาวอาทิตย์นั่นเงินเอาไปทำอะไรได้ไม่เข้าใจฮะเงินเขาเอาไปซื้อของไปคราฟของกับขายโอซีกันพี่กูมี10กว่าล้านอ่ะโอ้ก็ล้านละบาทอ่ะพี่ตอนนี้ใช่เหรอเฮ้ย100ล้าน180บาทอ่ะล่าสุดขายเงินครับมีอยู่10ล้านครับผมได้กี่บาทครับอยากได้ครับแต่ไม่มีตังค์ครับแค่คูปองพี่ก็ใบละ100แล้วนะคูปองที่พี่มี100บาทก็รวยเลยดิเฮียถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่ขายดิพี่ไม่ขายอะไรนะจะไปขายได้ยังไงล่ะทำไมอ่ะดีจริงๆเซิร์ฟลมจมเลยอย่างนั้นอ่ะกูเบื่อได้ไอ้เหี้ยเหม็นแล้วเนี่ยไอ้สัตว์ถ้าพี่เปิดกาชาตู้ JK ใช่ไหมแล้วพี่โดนแต่งตัวเหี้ยอะไรมาเนี่ยไอ้สัตว์มันจะมี 1% น่ะพี่คือโอกาสออก 1% และโอกาส 0.5% จะออกเลทของเสาร์อาทิตย์นึกออกไหมแล้วเฮ้ยคือมันคือหลุดเลทแล้วตัวละครไอ้ที่ลุงแม็กออกนี่คือแรงสุดแล้วใช่ปะใช่ก็เพราะว่ามันเป็นเหรียญ JK ก็คือว่าแต่ละเหรียญน่ะก็คือจะมีตัวหลักต่างกันไปถ้าตอนแรกอ่ะผมว่าจะเอาพี่เป็นไม้แต่ทำไม่ทันก็เลยทำได้แค่ฉลามกับมาเชก็สุ่มเอาออกว่าจะออกมาเชหรือฉลามไปเปลี่ยนหน้าโหลดมาด้วยควายได้ไม่มีปัญหาไอ้เหี้ยขึ้นมาเป็น YouTube เลยเหี้ยอะไรกันที่กูเห็นถ้าเอาไปเปิดการชาในเซิร์ฟเรานะเหี้ยจัดเลยเนี่ยเป็นแบบได้แบบว่าต้องเป็นพวกลายปืนลายอะไรอย่างงี้โอ้ยาเลยสัตว์ไม่ใช่ลายปืนดิลายอ่ะเปิดได้ไลน์ก็ค่อยขึ้นแอนิเมชันก็ได้แต่กูไม่เห็นมีหน้าคนอื่นไหมมีหน้าคนอื่นไหมพวกไอ้จงไอ้แจ๊กอะมีปะทำไม่ทันอ๋อมีแค่ของกูเหรอเพราะว่ากาไม่ว่างใช่แล้วกาเป็นที่อะไรไม่ว่างไม่รู้เรียนกูเสกไม่เป็นกาบอกกาเรียนแล้วขอลุกแม็กอีกรอบดิเฮียเฟี้ยวว่ะการที่คุณทำตั้งแต่แรกมันก็ผิดแล้วหมายถึงการที่คุณเริ่มคุยกันตั้งแต่แรกมันก็ผิดแล้วเพราะกฎแกงก็พูดอยู่แล้วว่าห้ามคุยกันไอ้สาวทิ้งเรียได้พี่เลวแล้วไม่ใช่เสียตังค์ไปยืดแอคเฮียอะไรเนี่ยกาชาก็จะประมาณนี้พี่ทำทันแค่นี้ไว้สุดแล้วเพิ่งทำวันนี้เลยเนี่ยเอ้ยกูแจกของเสาร์อาทิตย์กูเหม็นไอ้เหี้ยได้ครับกูเหม็นแจกไงเนี่ยไอ้เหี้ยก็2 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 2
FC ตัวเท่าควายครับพี่อันนี้ขายได้อันเท่าไหร่อ่ะฉลามเสาร์อาทิตย์เหรอไม่ชอบอ่ะเสาร์อาทิตย์ 4,000-5,000 น่ะประมาณนั้นน่ะโอ้งั้นกูเก็บไว้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้ามันแพงขนาดนั้นอ่ะมันแพงพี่แค่ฉลาม JK ยังเอาไป 5,000 เลยกูเก็บไว้ดีกว่าถ้าแพงขนาดนั้นโดนแพงขนาดนั้นให้กูเก็บไว้ดีกว่าไอ้ย่าชูทะลักทำคิวฟีดด้วยผมยังไม่ได้ทำคิวฟีดเฮ้ยนี่เอาจะว่าให้สัตว์รอบที่แล้วพี่เก็บไปหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะอะไรนะรอบที่แล้วพี่ก็แจกไปหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะเขารวยเลยอ่ะใช่ผมเห็นคนที่พี่แจกอันนี้มันเปิดขายเป็น OC ด้วยใช่ไหมอันนี้ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้อะไรเลยนะในเซิร์ฟเนี่ยขายเป็น OC เออแล้วก็ F11 พี่ F11 พี่แจกผิดอะไรนะ F11 อะไรนะคือภายใน1เซิร์ฟอ่ะผมทำให้มันมี2 channelพี่ลองไป channel 2ดูพี่จะไม่เห็นคนใน channel 1เชี่ยก็คือว่ามันจะแยกโลกปกติต้องเปิด2เซิร์ฟใช่ป่ะแต่อันนี้เปิด2 channel เลยโอ้ยสัตว์โคตรล้ำไปเชี่ยเซิร์ฟ2เห็นไหมก็คือว่าจะไม่ได้ยินเสียงของเซิร์ฟ1ด้วยเหมือนกันแต่ผมรู้สึกจะไม่ได้ล็อกสคริปต์ก็น่าจะไปเรื่อยเชี่ยล้ำจัดไอ้สัตว์เป็นเซิร์ฟ channel ที่หลุดโลกอ่ะไอ้เหี้ยได้ไม่เผื่อแบบใครแลกจากเซิร์ฟ1ก็มาเซิร์ฟ2ได้อะไรอย่างงี้ไอ้เหี้ยหลุดโลกจัดไอ้สัตว์มากลางเมืองเข้าไปดูหนังกันไงมันมีฉายหนังหนังเหี้ยอะไรอย่าบอกนะไปดูหนังซูมไอ้สัตว์หนังดูไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีลิขสิทธิ์นี่เสิร์ฟมันน่ะใช่ๆนะพี่ลองเปิดชื่อบนหัวดูอ่ะพี่เลือกอันล่างสุดอ่ะพี่ทับพี่พิมพ์ทับ TX แล้วก็เลือกล่างสุดลองฆ่าให้ตายดูอ่ะโอ้ยเหี้ยติดลำดูดิใช่เสิร์ฟป่ะดูนะจะติดลำได้ไงเนี่ยพี่อยู่แนวสองเหรอ8เดือนแล้วดีครับพี่เอสใช่แล้วไอ้เหี้ยเซิร์กไอ้สัตว์น่าสุดตีไอ้เหี้ยโดนไม้ดีกว่าเฮ้ยขอเดี๋ยวซื้อไม้ก่อนอยากเล่นไม้อ่ะเดี๋ยวฉลามเล่นสู้เขาไม่ไหวตายห่าเดี๋ยวเปิดแล้วบ้างเนี่ยหลังต่อสตอรี่เลยเขาไปต่อสตอรี่เขาต่อแถวกันนะพี่อะไรนะดาราแรงไงเออแล้วก็จะผมจะจัดดาราแรงด้วยดาราแรงพี่ลองทับทีพีแล้วไปที่นี่ดูพี่ลองไปที่คำว่าอะไรอ่ะโซนก่อแตกอ่ะพี่ร้านกิจกรรมอ่ะจะมีทัวร์นาเมนต์กับร้านกิจอ่ะไม่พี่ไปดูอ่ะผมว่าจะจัดเป็นเงิน OC ด้วยนะเดี๋ยวเอาเงินลองดูอ่ะพี่ลองมาลานกิจดูก็ได้ทำไมมีที่อะไรอ่ะฮะเนี่ยมันก็จะโชว์แรงแบบเรียลไทม์อ่ะก็คือว่าถ้าใครต่อยขึ้นแท่นก็จะขึ้นเลยลานกิจกรรมพี่อันนี้คือลานกิจกรรมไปที่นั่นตรงไหนอ่ะทับทีพีอันแรกเทนนิ่งโซนอันไหนวะลานกิจก็อยู่อันที่4ประมาณอันที่4พี่เกาะแตกอ่ะพี่โอ้ยกูได้ที่หนึ่งอะเดสัตพี่เนี่ยพี่ลองเดินเข้าไปดูข้างในตรงนู้นนะไม่แล้วกูต้องเล่นตรงไหนอะต่อยตรงไหนพี่ลองเดินไปดูในแท่นอะพี่ต้องเดินไปดูในแท่นอุ้ย
ไอ้เหี้ยทักลี่เอากูไปอยู่ตรงนี้ได้ป่ะทักลี่ฮะเฮ้ยไม่ได้ดิพี่ก็ต้องมาต่อยเอาเองดิใช่หรอใช่เนี่ยไม่แล้วกูจะต่อยยังไงอะถึงจะได้ขึ้นแท่นอย่างเงี้ยฮะพี่ก็ต้องต่อยคือในคือจะมีแอดมินจัดกิจกรรมอยู่เฮ้ยกูขอขึ้นได้ป่ะขอขึ้นที่1ดิกูขอขึ้นที่1ได้ป่ะพี่เนี่ยเดี๋ยวให้แอดมินจัดกิจกรรมให้ก็ได้เนี่ยกูอยากได้ที่1อ่ะรอพี่ว่างอ่ะแล้วใครมันอยู่ที่1อ่ะไอ้เหี้ยฮะคนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจำไม่ได้แล้วเอาไอ้พวกเหี้ยนี้มาต่อยกูดิไอ้สัตว์ที่มันไปขึ้นแท่นได้เนี่ยไอ้เหี้ยกูไม่ยอมคนที่2มันเป็นเซอร์ท็อป62วินเลยเหรอใช่ก็คือว่ายืนแบบไม่ตายอ่ะพี่เหี้ยใช่เอามาดิเอามาดิไอ้สัตว์มาดิมึงจัดให้กูดิมึงจัดให้กูดิเหี้ยมึงจัดจัดจัดเอ้ยจัดดิเหี้ยจัดกิจกรรมให้หน่อยจัดกิจกรรมต่อยให้หน่อยเหี้ยประเทศจังอ่ะใช่ๆจัดกิจกรรมต่อยเหี้ยมันเทศจัดไอ้สัตว์เอ้ยเหี้ยแล้วมึงต่อยยังไง62วินไม่มือพังไปเลยเหรอไอ้สัตว์ทักลี่เฮียมึงเอากูไปอยู่บนนี้ก็ได้ป่ะบนเนี้ยบนเหนือพวกเนี้ยไอ้สัตว์พี่จะยืนครบ10วินหรือเปล่าแต่พี่เวท100วินแต่ตอนนั้นแอดมินเขาไม่ได้นับแต้มใช่เหรอไอ้เวทอ่ะนะใช่ใช่พี่เวทจะยืน100วิน100กว่าแหละผมจำไม่ได้เนี่ยไอ้เหี้ยใช่เหรอไอ้สัตว์ใช่ๆ F6 ฆ่าตัวตายนะพี่เหี้ยของจริงจัดเหรอกูถึงอ่ะ100วินอ่ะเชื่อกูไหมไหวอ่ะที่นี่คนต่อยตึงนะก่อแตกอ่ะเออมาเถอะให้หมดอ่ะไอ้สัตว์หมัดปักกูแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเชื่อมันต่อยยังไง100วินวะไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นคืออะไรกูอยากเจอไอ้พวกเคียนี่ได้เลยมั้ยไอ้3ตัวที่ยืนอยู่อ่ะจบๆไปเลยท่านเดียวมึงหาตัวให้กูดิมาดิยังไม่อยู่อ่ะดิเขาไม่อยู่อ่ะอยู่ในเมืองหลักเหมือนกันเซอร์ท็อปกับไอ้เนี่ยไอ้ตอนแรกคิระยืนแล้วคิระโดนปีเตอร์แมทที่กูอยู่โคอิตบลงมาไอ้พวกนี้มันสู้กูไม่ได้กูเคยต่อยกับพวกมันอยู่ไอ้เหี้ยเออเนี่ยมาเก็บแต้มหน่อยพี่อันนี้มันขึ้นป่ะขึ้นคือ1วินที่พี่ชนะเมื่อกี้เดี๋ยวครบ15วินแล้วมันจะมีคนประกาศพี่ไอ้ที่3ที่2มันกี่วินที่3หรอที่3เนี่ยตอนนี้ที่3อยู่ที่กี่วินวะ37คือถ้าพี่ต่อยมากกว่า37ก็ขึ้นแท่น3แล้วโหไอ้สัตว์เขาไปต่อย37วะกูไม่ต้องไปเล่นสตอรี่แล้วมั้งไอ้เหี้ยวันๆไม่ต้องทำไอ้เหี้ยอะไรเมาส์พังอ่ะไอ้สัตว์ผมยังไม่ดูเลยตอนเขาต่อยกันอ่ะมึงไปเรียกไอ้2คนเทียดนั้นป่ะดิเหี้ยกูอยากต่อยกับบัดดาไอ้สัตว์อยู่เซิร์ฟหลักหรือเปล่าเรียกเซิร์ฟหลักเลยเหรอเออไปเรียกยันเซิร์ฟหลักเลยไอ้สัตว์ไม่ยอมไปเรียกไอ้เวทมาก็ได้นะไอ้เหี้ยต่อยพังเลยสัตว์เดี๋ยวผมถามพี่โคก่อนมีเขาอยู่เซิร์ฟหลักกันเปล่าเฮ้ยเหี้ยต่อยตึงเนี่ยเท่าไหร่ไว้สัตว์ยืนยาวอ่ะไอ้ที่หนึ่งไอ้พวกนี้มันต้องมีหมัดไฟพิเศษนะกูบอกแค่ควรแบบให้เฮียอะไรเขาเป็นรางวัลจะมีชื่อขึ้นบนหัวพี่ว่าดาราแรงอันดับหนึ่งเชี่ยไอ้สัตว์เดี๋ยวผมเอาขึ้นโชว์ให้ดูสตอรี่ไม่สนแล้วไอ้สัตว์กูอยู่ในนี้แหละไอ้เหี้ยเหี้ยเจ๋งจัดไอ้สัตว์
เซิร์ฟอื่นมีป่าวะแบบเนี้ยน่าจะมีอ่ะมั้งไม่แต่เรื่องแท่นนี่น่าจะเป็นเซิร์ฟแรกพี่อุ๊ยเหี้ยเฮ้ยคิดกูจะโดนล้มไรสัตว์เฮ้ยไอ้คิดกูโดนล้มถ้าล้มไปนี่หมดเลยปะหมดต่อแถวใหม่ไอ้คิดกูโดนล้มกูโดนล้มชิบหายแล้วชิบหายแล้วไอ้ยาไอ้เหี้ยแตกเอื้อไอ้สายกูโดนล้อไอ้เหี้ยกูโดนล้อใครชื่อหาไอ้สัตว์ว่าถ้าจะจัดแข่งก็จัดมีสนามทัวร์นาเมนต์ที่พี่เห็นข้างหลังกันกูโดนล้มไอ้สัตว์ต่อคิวใบโอดบอกแล้วมันยากนะยากไอ้พวกนั้นมาต่อยคนกระจอกหรือเปล่าไอ้เหี้ยมันเลยขึ้นได้อะนั่นสิดูดิไอ้เหี้ยมันมาต่อยกูอะมันสตีสไนท์หมดเลยไอ้สัตว์พวกคิดอะไม่ยอมแล้วดิไม่ยอมแล้วดิไอ้ยืนต่อไอ้เชี่ยนี่เก่งอันเนี้ยไอ้เชี่ยแต่ละคนต่อยเก่งที่หมายเลยสัตว์อุ้ยมันต่อยเก่งอย่างไรสัตว์อุ้ยเชี่ยใครวะชื่อแม่งโคตรเชี่ยเลยสัตว์ทีเฮียกูได้จะเอาดาราแดงไม่ได้แล้วไอ้เฮียได้แต่ลารากระโปงไอ้เฮียตัดเนี่ยไอ้สัตว์เป็นชราแล้วเล่นต่อยนานไอ้เฮียโอ้ยเฮียเล่นตัวเซด้วยสัตว์อุ้ยแต่ละคนพวกมึงต่อยเก่งกันจังไว้สัตว์เฮ้ยเหี้ยเฮ้ยเหนือฟ้ายังมีฟ้ากูยอมดีกว่ามั้งเนี่ยไอ้เหี้ยพวกเคียดได้สัตว์เหนือฟ้ายังมีฟ้ามันต่อยกันเก่งกันทุกคนเลยนะเซิร์ฟเนี้ยเชี่ยโอ้ไม่เข้าแล้วห้องกันเวลาพอแล้วครับไม่เอาแล้วไอ้เชี่ยเป็ดไปได้ไอ้สัตว์เนี่ยว่ายเป็ดชัวร์อะไรเงี้ยไม่มีแบบว่าไอ้นี่เหรอโซนแบบคลาสสิกให้คนอื่นเขาเล่นกันมีครับพี่มีโซนคลาสสิกแบบว่าแบบขึ้นแบบนี้ด้วยนะอ๋อถ้าขึ้นแบบนี้เหรอยังไม่มีพี่ไปทำโซนคลาสสิกให้คนอื่นเลยอ๋ออ๋อเหมือนจะมีแต่ยังหาผู้ชนะไม่ได้พี่ยังหาคนยืนใช่เหรอไปดูเฟลบาบาคนเดียวแพ้เลยเหรอชี้กำลังจะต้องหา3อันดับที่ขึ้นให้ได้เยอะที่สุดก่อนไงพี่ถึงจะทำแทนปกติเขาแข่งกันสนามเทนนิ่งอะล่างสุดอะมึงก็ทำแบบทุกอาวุธดิไอ้เหี้ยอย่างนั้นใช่ค่ะพี่ทำตอนนี้ทำฉลามทำทุกอาวุธเลยใช่เหรอใช่แต่ว่ายังหาผู้ชนะไม่ได้ไงพี่แบบบางคนยืน10ตาตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยให้ขึ้น30อะพี่ยังไม่มีใครยืนครบแล้วมีรถไหมเอากูขึ้นมายืนแท่งบนรถได้ไหมได้พี่มีก็ทำรถไว้แล้วก็เป็น R35 แล้วก็ยืนเก๊กก็ได้ได้หมดเลยปวดเปียวไอ้สัตว์
เอออันนี้แม่งเพลินหน่อยนะถ้าเล่นแบบเนี้ยไม่ใช่แบบว่าต่อยไปวันอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยมายืนแบบเก็บแรงอะไรประมาณเนี้ยเอาเงินรางวัลอะไรประมาณเนี้ยมันหาเงินข้างนอกได้ด้วยไงอ๋อนี่มันเป็นแบบบางคนเขาเล่นเดิมพันอะไรกันแล้วงี้ถ้าการโกงมึงจะรับผิดชอบยังไงไม่มีอ่ะพี่เพราะว่าถ้าโกง OC ผมคืนให้แล้วก็แบนคนนั้นเลยอ๋อใช่ๆแล้วก็คนที่จะเทรดได้ต้องยืนยันบัตรประชาชนก่อนพี่ถ้าโกงไปล้านนึงทำไงอ่ะฮะจะคืนได้ไงล้านนึงอ่ะโอ้ไม่น่ามีใครโกงถึงแล้วมั้งเอาไว้คิดอีกทีแล้วกันปลาฉลามขายกัน 4-5,000 เลยเหรอไอ้สัตว์ใช่พี่มันไม่มีขายแล้วไงใช่หรอใช่มันไม่มีขายพี่ครับก็ชาตินี้ก็ยังค้าไม่ได้เลยพี่เยอะโหดจังวะเออต่อยเก่งทางนั้นเลยวะเฮียแบบนี้แบบว่ารู้สึกแบบว่าอยากเล่นมากขึ้นอ่ะไอ้เฮียมีแพชชั่นก็ได้รู้ว่าไอ้เฮียเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือฟ้ายังมีจักรวาลไอ้สัตว์อะไรประมาณเนี้ยแล้วมันมีใครใส่ชุดแฟมิเลียมายืนแอคด้วยไอ้สัตว์น่าจะเป็นไหนมีด้วยเหรออ๋ออันนั้นเป็นทีมงานจัดกิจกรรมกับคนที่พี่เอ็มจ้างมาคนนั้นโอ้ยเฮียรวยจังนะพวกมึงอ่ะสัตว์มีทีมงานไหนเพิ่มโบนัสให้ทักลีแล้วมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยทำดีขนาดนี้เนี่ยไอ้เนี่ยเข้าเมืองหลักไร้สัตว์เข้าอยู่ไม่กูเนี่ยไอ้เหี้ยจะเข้าเมืองหลักไร้สัตว์ไหนละเป็นไงเหี้ยไปละเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันขอให้สู้ๆกับดาราแรงไอ้เหี้ยเออเจ๋ง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 จริงไอ้เหี้ยเซิร์ฟหลักเหลือ200ไอ้สัตว์เหี้ยเทรดดิ้งมีพันกว่าคนไอ้สัตว์มีคิวถ้าพี่เกียร์มาต่อยน่าจะแต่หูไม่ได้แล้วบอกให้ถ้าเกียร์มันไม่ได้ซ้อมมันสู้คนที่ซ้อมมากไม่ได้แล้วแต่ก็ยังต่อยได้อยู่แต่ว่าถ้าแบบเจอแบบพวกซ้อมทุกวันอะไรประมาณนี้ยากแล้วเพราะเกียร์มันไม่ได้ซ้อมอะไรกับเรื่องต่อยแล้วมันหมดยุคช่วงต่อยไปช่วงนึงพวกกูจะนักพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟียว่าชีวันในคลายเชื่อมึงแล้วไปสอบว่าชีวันในตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชีวันในลูสมึงทำไรว่าชีวันในดูสันตินพวกกูคัมมิ่งสูตรแล้วกูคนจะแรงชุกกับพ่อมึง